อีประเด็นหนึ่งที่ต้องจับตาสัปดาห์นี้นะคะยังอยู่ที่ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและอิหร่านค่ะก่อนหน้านี้ที่สหรัฐออกมากล่าวหาว่าอิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้มามันในอ่าวโอมานนะคะอิหร่านก็มีการยิงโดรนของสหรัฐตกโดยบอกว่าเข้ามาในเขตน่านฟ้าของอิหร่านล่าสุดก็มีข่าวนะคะว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยมีการสั่งหยุดโจมตีนาทีสุดท้ายเลยนะคะเพราะทราบว่าจะมีคนอิหร่านเสียชีวิตถึง150คน แต่เมื่อเมื่อวานนี้เองนะคะหนังสือพิม์พของสารัฐก็มีรายงานค่ะบอกว่าสารัฐมีการโจมตีทางไซเบอร์ระบบขีปนาวุธของอิหร่านค่ะ หนังสือพิมพ์วอลชิงตันโพสรายงานนะคะว่าสหรัฐได้โจมตีทางไซเบอร์ต่ออิหร่านเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาค่ะโดยมุ่งเป้าไปที่การแฮกระบบอาวุธส่งผลให้ระบบคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมเครื่องยิงขีปนาวุธและจร่วดของอิหร่านไม่ทํางานนะคะมีรายงานว่าระบบควบคุมเครื่องยิงขีปนาวุธและจร่วยที่สหรัฐแฮกเป็นอาวุธที่อิหร่านใช้ยิงโดนสหรัฐและเรือบรรทุกน้ํามันค่ะ ทางนี้นะคะการโจมตีทางไซเบอร์เกิดขึ้นไล่เลี่ยกัน,นกับตอนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปลี่ยนใจยกเลิกคำสั่งโจมตีทางอากาศต่ออิรานโดยทรัมป์เนี่ยเปิดเผยนะคะว่าเขาเนี่ยสั่งโจมตีอิรานถึง3จุดแต่เปลี่ยนใจในช่วงเวลาแค่10นาทีก่อนที่ปฏิบัติการจะเริ่มขึ้นเพราะเขาได้รับแจ้งว่าจะมีผู้เสียชีวิตถึง150คนคำสั่งของนายทรัมป์ก็มีขึ้นหลังกองทัพอิรานยิงโดนไร้คนขับของสหรัฐตกกลางทะเลเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาค่ะ ซึ่งทางอิหร่านก็กล่าวว่าโดนสหรัฐลุกลำก้ำเข้าไปในน่านฟ้าของอิหร่านหลังมีรายงานข่าวว่าอิหร่านยิงโดนสหรัฐนะคะราคาน้ำมันก็ดีดตัวขึ้นมากว่า1%ด้วโดยความกังวลว่าการส่งออกน้ำมันดิบจากกลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าวอารับจะประสบปัญหาค่ะขณะที่สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐหรือ FAA นะคะก็มีการออกคำสั่งฉุกเฉินห้ามไม่ให้สายการบินของสหรัฐเดินทางผ่านน่านฟ้าของอิหร่านเพื่อความปลอดภยัย รวมถึงสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ค่ะก็ได้แจ้งเตือนนะคะว่าเที่ยวไปยุโรปบางเมืองจะใช้เวลาบินนานกว่าเดิมเพราะต้องการเลี่ยงน่านฟ้าอิหร่านเพื่อความปลอดภัยค่ะลาสุดประธานาธิบดีทรัมป์ก็มีการเปิดเผยนะคะว่าจะยังใช้มาตรการคว่ำบาตรเพิ่มขึ้นครั้งใหม่โดยจะมีผลบังคับใช้วันนี้ค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้อิหร่านสามารถครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ได้โดยผู้นำสหรัฐกล่าวว่าการกดดันทางสก,กิจต,ต่ออิหร่านก็จะดำเนินต่อไปเรื่อยๆจนกว่ารัฐบาลอิหร่านจะยอมยุติโครงการนิวเคลียร์ ความตึงเครียดระหว่างสาหรัฐกับอิหร่านมีเพิ่มมากขึ้นนะคะนับตั้งแต่ปีที่แล้วที่นายทรัมประกาศนำสหรัฐถอนตัวออกจากข้อตกลงนิวเคลียร์ที่อิหร่านบรรลุไว้กับชาติมหาอำนาจในปี2015แล้วก็ประกาศกลับมาใช้มาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านอีกครั้งจนสงน่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของอิหร่านค่ะทําให้ค่าเงินอิหร่านดิ่งลงจนถึงจุดต่ําสุดและบรรดาน,นักลงทุนต่างชาติพากันถอนตัวออกจากประเทศ ความตึงเครียดนะคะระหว่าง2ประเทศก็ก่กอตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยสหรัฐเพิ่งกล่าวโทษอิหร่านว่าเป็นผู้ลงมือโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันหล,ลายลำกลางทะเลโอมานเพื่อก่อกวนเส้นทางเดินเรือสำคัญค่ะ